ล่าสุดเมื่อวันนี้อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะคะก็ไปตรวจผลงานนี่เกือบจะเสร็จสมบูรณ์คือตัวแบบเนี่ยตัวแบบเสร็จแล้วผู้ชมเสร็จ 100% แล้วสำหรับตัวแบบนะคะสวยงามมากต้องบอกว่าเหมือนจ่าแซมของเรากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งได้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะเห็นแล้วก็คิดถึงเนาะคิดถึงพี่แซมนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นหมูป่านะคะแล้วก็ตัวแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะนำไปเข้าโรงหล่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปตั้งไว้ที่ถ้ำหลวงคู่กับศาลาพิพิธภัณฑ์ที่กำลังก่อสร้างอยู่คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดในส่วนของรูปปั้นเนี่ยประมาณอีก2 เดือนใช่ค่ะทางด้านของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วกำหนดการเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 เดือนถึง 2 เดือนครึ่งนะคะแต่ปรากฏว่าความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนทุกภาคส่วนทำให้ปั้นเสร็จเร็วมากนะคะใช้เวลาเพียงแค่1 เดือน 13 วันเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นแล้วก็จะนำไปอย่างที่คุณปวีณาบอกไปส่งโรงหล่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็จะนำกลับมาติดตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าถ้ำหลวงรวมระยะเวลาทั้งหมดที่จะสามารถให้ชมได้แบบเสร็จสมบูรณ์ทุกรูปแบบ4 เดือน 13 วันไม่เกินจากนี้แน่นอนนะคะจะได้เห็นรูปปั้นจ่าแซมไปตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าถ้ำหลวงนะคะและถือได้ว่าตัวของรูปปั้นจ่าแซมเนี่ยเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบที่สุดเป็นผลงานประติมากรรมชั้นหนึ่งของโลกที่เกิดจากความทุ่มเทของศิลปินความร่วมไม้ร่วมมือกันใช่ค่ะก็นี่เป็นเบื้องหลังนะคะที่ทุกคนนั้นช่วยกันนะคะหลังจากที่เราผ่านเรื่องราวนั้นมาได้แล้วก็น้องๆนั้นปลอดภัยนะคะ